สาบานและขอให้สัญญาแม้ว่าแลกด้วยชีวิตนี้ชุดรบโลซิงคุ้มครองปกป้องเธอ5 4 3 2เจอกันอีกจนได้นะแล้วตีเควีเรื่องโลเคชันเนี่ยก็จะมีทีมที่ไปดูโลเคชันกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องออกแบบดีไซน์กันอยู่แล้วล่ะในแต่ละฉากว่ามันควรจะเป็นโลแบบไหนครับตอนที่อ่านบทและเขียนบทเนี่ยก็จะแบบมันจะถ่ายยังไงวะเพราะว่า1โลเคชันก็ต้องเป็นมิติเหลื่อมคำว่ามิติเหลื่อมคือคิดเองเลยว่ามันจะเหลื่อมยังไง มิติเหลื่อมคือเปิดมาโหมีทั้งนกกลางวันกลางคืนอยู่คู่กันอะไรประมาณนี้ครับรวมไปถึงการต่อสู้ที่ป่าต่างๆก็ไปสู้กันบนสันน้ำตกซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูเลยว่านะครับสู้บนดาดฟ้าสูงซึ่งแบบแดดเปรี้ยงแต่สู้กันแบบสวยงามมากแต่แค่นั้นไม่พอไม่ใช่แค่สู้บนโลกเราแล้วจบไปสู้บนสวรรค์อีกแล้วยังไปสู้ในนรกไปสู้ในจิตใจอสูรคือเป็นเรื่องราวแฟนตาซีเนาะมันไปได้หมดก็เพราะฉะนั้นก็ดูกันติดตามชมนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงแฟนๆจะได้เห็นสถานที่หลากหลายมากมายเหมือนโลกจินตนาการแล้วพร็อพดีมากเลยนะชอบทีมพร็อพของทีมงานเรามากแบบเก่งมากพร็อพคือแบบอลังการมากไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนคือแน่นแบบสุดๆต้องรอดูค่ะต้องรอดูพลังจตุรัสจันทราแต่คือว่าท่าแต่ละท่าเนี่ยก็คือว่ามันเอามาจากตำนานของแต่ละตัวละครซึ่งก็มีบันทึกไว้อย่างเช่นวราหะเนี่ยเคยพลิกม้วนแผ่นดินเพื่อที่จะกอบกู้โลกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพวราหะเขี้ยวพลิกพระสุธาคือเขาเป็นหมูป่าพลังเนี่ยไปดูเป็นหมูป่าวิ่งทะลุดินอะไรอย่างเงี้ยฮะออกแบบดีมากส่วนนรสิงห์เนี่ยขาดไม่ได้เพราะกรงเล็บพิฆาตมารซึ่งเราหวังว่าหลังจากที่เราออนแอร์ไปน้องๆก็จะแบบกลางกรงเล็บเหมือนกับนรสิงห์เลยประมาณนี้ครับเราบู๊กันจนชินนะไปแล้วอ่ะชินคือบูโคตรเก่งแบบบูเก่งมากค่ะแบบท่าสวยมากคือปุ๊บสอนหนึ่งทีปุ๊บจำได้แล้วหนูแบบยืนอึ้งแบบสุดยอดมีนะมีกันคนละแบบหลายท่าเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลักๆแล้วมันก็จะแบบกรงเล็บเพลิงพิฆาตอสูรอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นคำที่เดี๋ยวหลายๆคนน่าจะจำได้เพราะพูดมาตลอดทั้งเรื่องอันนี้ก็มีชื่อของเขาของนรสิงห์เนี่ยเวลาการต่อสู้จะเป็นพวกกรงเล็บส่วนของผมจะเป็นหมัดเพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนของเรื่องของพวกเขี้ยวหรืออะไรเงี้ยครับในการชนการขวิดมัดคู่นะฮะพลิกพันธเพชรมีครับมีเป็นมัดคู่ว่าละครับพลิกปัทภีมีเยอะมากผมจะคำสลับหมดเพราะว่ามีอะไรพลิกพระสุธาพลิกปัทภีเนี่ยคำยากไม่ใช่สรุปว่ามันคือพระสุธาหรือปัทภีคือมันมีแล้วแต่คนเป็น2 ท่าเอา2 ท่าเหรอโอเคปัทภีพิโรธค่ะแบบฟิลแบบปารานีแล้วก็รวมพลังยกข้างหลังแล้วก็ปล่อยเสียงพูดว่าเสียงมาเสียงเดี๋ยวไปดูในละครพลังปัทภีพิโรธเขาจะมีหลายโชว์ในการปล่อยพลังผมว่ามีหลายช็อตอะช็อตเด็ดๆเท่านั้นเอาท่านั้นก่อนที่ทำให้ความทรงจำอะทำไงขาประจำเลยเราอะท่าเนี้ยมันจะใหญ่แล้วคนโดนแล้วเป็นไงลืมทุกสิ่งครับเขาเป็นคนที่สามารถสลับเวลาได้ด้วยนะใช่ไหมเปลี่ยนช่วงเวลาเปลี่ยนห่วงเวลาพลังของลูกสีอะไรสีเหลืองครับอีสอนฟ้าฟาดไงล่ะอุมาไม่ค่อยเล่นจะเป็นพลังที่อยู่แบบตรงกลางอกแต่ถ้าเป็นกาลีเนี่ยจะเป็นพลังกาลีพิโรธนี่ชื่อคือเปิดตาที่3แล้วก็ปล่อยออกไปพลังปล่อยผ้าแล้วก็จะมีแบบอะไรเยอะฉันเล่นละครบู๊แหละฉันว่าจะไม่ได้เล่นละครแบบดราม่าแล้วแหละดูทรงแล้วแบบบู๊มากค่ะเขาก็มีคนคิดคิวบู๊ก็มาคิดท่าปล่อยพลังให้ด้วยอะไรเงี้ยกับทุกๆเทพทุกๆองค์อะไรอย่างงี้แต่ที่หนักสุดคือเรื่องคอก็คือเสียงอยู่อย่างนี้แหละกว่าจะปล่อยกันเสร็จแหกปากกันอยู่ทั้งวันแหละครับผมกว่าจะปล่อยพลังกันเสร็จจริงพอแล้วยาแก้ไอต้องเข้าอ่ะต้องอะไรเงี้ยต้องมีกลับไปบ้านนี่คือเสียงแหกกันหมดทุกคนทั้งผู้หญิงทั้งเทพหญิงเทพชายต้องเล่อกันอยู่อย่างเงี้ยตอนชายก็เสียงแบบนี้นะแต่คือแบบอย่างงี้พ เหิงนภาโลกันยังมีนภาเป็นไงเป็นไงได้ได้แล้วต้องคีย์นี้ด้วยนะเพราะว่าคีย์ไหนนะคีย์ไหนเพราะว่าถ้าอยู่มาเหิงนภาโลกันก็ไม่ได้ก็เป็นไงเป็นไงเหิงนภาโลกันเห็นป่ะเจ็บคอปะล่ะผมว่าอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่นักแสดงของเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวกันมากครับเพราะว่า1บทคือคำพูดของในเรื่องนี้ไม่ใช่คำพูดของคนปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือแบบว่าคำก็คือโบราณวราหะท่านแบบท่านมีเหตุใดถึงทำเช่นนี้อะไรเงี้ยคือแบบคำพูดก็ยากแล้วนะครับผมการต่อบทไดอะล็อกอารมณ์อีกแล้วมาบวกกับการบู๊ซึ่งท่าทางในการบู๊เนี่ยมันเป็นผสมแบบโบราณเอเชียนสไตล์ครับผมมันจะแบบไม่ใช่แค่เตะต่อยแล้วมันจะแบบมีศิลปะแบบปัดป้องหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าท่าทางเนี่ยแล้วก็บวกกับดีเทลของการของผมเล่นเป็นกรงเล็บหรืออะไรเงี้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่นักแสดงทุกคนต้องทำกันบ้านแล้วก็อากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันอย่างช่วงแรกๆที่เราถ่ายเนี่ยมันยังพอเป็นช่วงที่มันคาบเกี่ยวกับช่วงพฤศจิกาธันวาก็ยังมีแบบว่ามีลมมีอากาศหนาวใช่ไหมครับแต่ว่าพอผ่านช่วงมีนาเมษามาเนาะก็อาจจะแบบโหดนิดนึงเวลาออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแดดแรงเงี้ยขนาดผมอ่ะอย่างชุดลบอ่ะมันจะเป็นชุดหนังแล้วก็แบบผ้าชิ้นน้อยชิ้นใช่ไหมครับมันก็จะแบบก็ว่าอากาศถ่ายเทดีแล้วแต่แบบพอไปเจอคิวบู๊จริงๆเนี่ยก็คือเหงื่อออกแบบยังช่ำแฉะได้อยู่ใช่แต่ว่าเรื่องเรามีความเป็นแบบมาร์เวลนะถ่ายแบบบู๊ในสตูนะจ๊ะอะไรเงี้ยแล้วใช้กรีนผสมนะครับต้องรอดูเรื่องนี้นักแสดงบู๊เองเจ็บเองทุกคนไม่ยอมใช้สแตนด์อินคือแบบขอเล่นเองเลยอย่างแม็กเนี่ยบู๊สวยมากเตะเขาเตะได้สวยมากแล้วก็ขอเล่นเองทุกฉากทั้งแบบฉากเสี่ยงหรืออะไรแล้วแต่เขาจะเล่นเองเลยครับกลับมากันนะเอกอยู่ข้างหลังยังไงนิ้งยังไงไม่หนูกำลังเกรงพุงอยู่ไงเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะก็เลยเหนื่อยขนาดหูมันคุ้มไม่พอในพาร์ทของบู๊เนี่ยกับมินในช่วงแรกๆเลยคือเราก็ยังใหม่กันทั้งคู่นะสำหรับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราทั้งคู่ตั้งใจและคือเรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งเราคิดกันอย่างนี้แล้วก็มันเลยทำให้เราตั้งใจมากขึ้นกลายเป็นว่าฟีดแบ็กเป็นอย่างซินนั้นที่ออกมามันกลายเป็นแบบมันดูแล้วแบบเฮ้ยมันดูดุดันดูแบบมันว่ะในการแบบต่อสู้กันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบออกมาโดยที่จริงๆแล้วผู้จัดอะวางแผนมีสตันมาเสียบแทนเล่นแทนพวกเรากลายเป็นว่าซีนนั้นอะเราสองคนอะเล่นกันเองหมดเลยแล้วคือว่าก็ตัดคือใช้พวกเราจริงหมดเลยสตันไม่ได้ใช้เลยเกิดจากความที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งนี่แหละแต่คือบอกว่าเราพอเราตั้งใจผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่าซีนนี้อะไรอย่างนี้นะครับจริงผมชอบทุกฉากเลยนะเป็นคนพลังเหลือล้นน่ะแล้วเรารู้สึกว่าด้วยความที่มันไม่ใช่คิวบูคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยผ่านแบบละครที่มันมีคิวบูแต่ว่ามันเป็นบูแบบคนต่อสู้กันเองใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันมีความเป็นแบบซูเปอร์พาวเวอร์เนาะมันแบบซูเปอร์มันฟีลแบบซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบตรงที่ว่าพี่หมึกพี่ปรินเนี่ยเขาให้โอกาสในการให้เราดีไซน์แบบว่าเรื่องของพลังเพราะผมต้องการจะถ่ายทอดให้ทุกคนเหมือนเวลาเรารับพลังเองเงี้ยเราก็ต้องแบบเพิ่มเล่นเยอะก็พอรับพลังปุ๊บหลุดเฟรมด้วยความที่มันต้องเล่นใหญ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาการต่อสู้ของแบบเทพจริงๆมันแรงใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเหมือนใหญ่โอเวอร์นิดนึงของจ๋าหรอก็ธรรมดานะคะก็แค่สู้บนฟ้าสู้ในน้ำสู้ในป่าสู้บนยอดตึกสู้กับนางเอกสู้กับทีมตัวร้ายแต่ที่จะจักกำลังงงมากคือมีฉากหนึ่งเขาเอาตัวละครทั้งหมดที่เป็นถวยเทพ9ตัวลุมจ๋าคือวันนั้นจักกลับบ้านไปอ่ะจำหมดเลยเพราะว่าพอสู้กันเนี่ยมันเหมือนกับมันเหนื่อยมากมีทั้งการแบบสู้แบบประชิดตัวสู้แบบปล่อยพลังสู้แบบเอี้ยวตัวใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเยอะมากวันนั้นสนุกดี ไหนบอกไปแบบมาสวยๆไงดราม่าไงกลัวความสูงเศร้าปะกลัวความสูงจริงอ่ะจริงน้องบอกอันนี้คือ4 3 2ไปลงก็ค่อนข้างมันจะอุ้งๆตรงนี้มันต้องแบบว่าระวังหน่อยอะไรเงี้ยผมต้องใส่แบบว่าเซฟอะไรเงี้ยผมว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องความปลอดภัยว่าทีมงานเขาระดับมืออาชีพเนาะระดับสากลเลยทำแบบโปรดักชันให้ฝรั่งด้วยเงี้ยแต่ว่า มันจะอุ้งๆมันจะมีบ้างครับมีบ้างถ้าเกิดว่าซีนที่มันจะต้องแบบคีบให้ตัวลอยนิ่งแล้วก็คือแบบโหนข้ามไปเนี้ยการที่แบบตัวขยับเนี่ยมันยังดูง่ายกว่าการที่แบบทำให้นิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีครับผมว่าส่วนตัวพาร์ทของผมเนี่ยในการขึ้นสลิงอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับคนอื่นที่เยอะจริงๆนี้อาจจะเป็นแนวของพี่ตุ้ยหรือฝั่งพี่แม็กปล่อยกระโดดปล่อยพลังสู้กับอสูรอะไรเงี้ยของผมจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบพลังแบบโผล่มากกว่าใช่ก็จะไม่ค่อยตุงมากไม่ค่อยตุงตุงคำมณีเต้นไปตีวางสายจะหาวข้าวมีเกรงใจแล้วกันหวังว่าพี่ตุ้ยมีท่ายากแบบเขาเปล่าอยู่ข้างบนเราไม่อยู่ข้างล่างเราห่อลงมาฮะเราต้องอยู่ข้างบนฮะไล่ลำรอดูบนสลิงจริงๆขึ้นทุกคนนะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วครุฑมันไม่น่าอยู่บนดินครับผมนะฮะก็ไปแต่ก็จริงๆก็เคยผ่านการขึ้นสลิงมาบ้างก็จะรู้วิธีการอยู่กับมันว่าจะทำยังไงให้บาดเจ็บน้อยที่สุดหลังจากทำงานวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเจ็บอยู่ประมาณแบบ4-5 วันเพราะรู้เยอะอันนี้รู้เยอะแล้วเริ่มรู้เยอะอะไรลองได้ลองหมดทุกอย่างเราจะไม่ยอมให้มันฉุดรั้งเราอะไรเงี้ยก็จะเดือดมากที่เข้าใจน้องอันมีปัญหามากคิวที่แล้วเป็นอาทิตย์พูดได้คำเดียวว่าเป็นอาทิตย์เลยเหรอคะฉุดรั้งเป็นอาทิตย์คราวนี้ก็เลยคือแบบเตรียมพร้อมมาอย่างดีวันนี้ผมยังแค่3 ซีนนางเอกในท้องเรื่องลักษมีน้องนิ้งเนี่ยไปดูในเบรกดาวลักษมีพูดได้คำเดียวว่าบินทั้งวันนี่เขาอยากขึ้นได้ขึ้นบ้างไม่ได้ขึ้นเลยครับมีอะไรบ้างในเรื่องที่อยากได้เราไม่ได้สลิงชุดเกาะนี่อยากได้ชุดเกาะได้แล้วนี่ชุดเกาะได้แล้วสีขาวไงได้แล้วใส่แล้วเหมือนตุ๊กตาฝนเลยอ่ะเขาแบบไม่พึงพอใจว่าแบบชุดเกาะเขาไม่เท่เหมือนตุ๊กตาไล่ฝนน่ะก็เลยต้องเพิ่มพ็อปมีไม้เท้าหัวไม้เท้าเท่าหัวเขาถือกันลำบากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพ็อปนิดนึงแต่เขาก็ได้หนึ่งเวลาแบบเขาปล่อยลงพลังเขาแบบอินเนอร์เขาจะมาเต็มแบบอู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เขาจะฟินเขาแหละเคยทำหัวไม้เท้าหักบ้างปะก็ยากแล้วก็ยาวนานมันค่อนข้างจะเป็นงานที่แบบต้องใช้เวลาในการทำซีจีแบบว่าแต่ละตัวเหมือนอย่างแค่สีแต่ละคนเนี่ยมันก็หลายคนหลายสีแล้วใช่ไหมมันก็ยุ่งยากตรงเนี้ยเพราะแต่ละซีจีมันจะคิวเรตให้ตรงกับคาแรคเตอร์นั้นสัญลักษณ์ของนรสิงห์อีกที่เป็นขึ้นมาเป็นเปลวเพลิงเป็นตัวนรสิงห์วราหะที่เป็นหมูป่าหรือสิปุหรือเป็นยักษ์อะไรแม้แต่ลายล้อมอย่างเช่นเทพแห่งเสียงเพลงพลังกังสดานก็จะเป็นพลังที่ปล่อยมาแล้วจะเป็นระฆังอันใหญ่เท่าบ้านเป็นตัวโน้ตดนตรีหรือว่าพลังแห่งดนตรีใช้ดนตรีเป็นอาวุธพลังสอนกรรมเทพอะไรเงี้ยทุกตัวจะมีพลังของตัวเองครับมันจะไม่เหมือนกันเลยอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยเป็นสุบรรณใช่ไหมครับเป็นพญาครุฑก็จะมีขนของครุฑที่เป็นอาวุธได้ซึ่งก็ซีจีเยอะมากทำงานหนักมันเป็น CG เฉพาะพลังเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกพลังผมว่าในช่วงแรกเนี่ยมันยากตรงเรื่องของการจินตนาการนะว่าพลังเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากหลายสีแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็เลยต้องมาคุยกันเยอะอย่างเช่นสมมติน้องโอฟาปล่อยพลังโชว์อย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆโฮโลแกรมเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมาคุยด้วยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยขนาดเท่าไหร่รูปทรงอันไหนสีอะไรเราจะได้เห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามค่อนข้างแบบสมมติอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องช่วยกันชี้ดูว่าอยู่ตรงนี้นะเห็นนี้อะไรเงี้ยใช่สมมติว่าเราตกลงเลยว่านี่คือธาตุเหล็กไหลนี่คือธาตุนี้นี่คือธาตุนี้อะไรเงี้ยคุยกันเลยเพื่อให้เรามองเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมมันคือจินตนาการเนาะปวดหัวมากเหนื่อยมากด้วยอากาศที่ร้อนแล้วเราก็ต้องแบบว่าโอ้โหต้องสู้ทนกับหลายๆอย่างเนาะมันก็คือต้องอึดเท่านั้นก็คือเขียนเป็นทีมเขียนบทด้วยกันพอลงไปกับนี่เขียนอะไรมาวะอย่างเพราะว่าก็มีการเถียงกันตลอดนะว่าเหนื่อยมากไอ้ฉากนี้นายเขียนเหรอเฮ้ยเราไม่ได้เขียนแบบนี้นะมีการแอบไปปรับคือเอาอย่างนี้มันไม่ใช่แค่สู้ปล่อยพลังธรรมดาเพราะว่าฤทธิ์ของมนต่อสู้แต่ละอันไม่เหมือนกันซึ่งทุกอย่างอ่ะเราไม่เห็นตรงนั้นไงแต่ทุกคนต้องจินตนาการหมดเลยว่า เชือกมาจากตรงไหนพลังอันนี้ดลใจให้ใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับในฉากเดียวกันเพราะฉะนั้น blocking นี่ต้องเป๊ะต้องเป๊ะแล้วด้วยความที่แบบอ่ะคุณปรินเขาจะมีความสนุกกับการทำละครแนวนี้มากเขาจะแบบชอบอะไรที่แบบว่าแอคชั่นแฟนตาซีนู่นนี่นั่นส่วนเราก็มาสายดราม่าใช่ไหมครับบางทีก็เอ๊ะเราเขียนบทไปแบบนี้แต่ทำไมพอตอนถ่ายพอมาอ่านหน้าเสร็จเอ๊ะนี่แอบเปลี่ยนบทเหรออ๋อนิดนึงอะไรประมาณนี้สู้เยอะเพิ่มฉากสู้เข้าไปจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ challenge ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องราวแล้วก็แบบ CG ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ขึ้นไปหยุดแล้วก็ไปขึ้นครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งใหม่ครั้งแรกเหมือนกันผมก็ครั้งแรกมันมากเซฟดีครับเซฟดีมากครับรัดแน่นเลยแหละมันจะมีซีนที่ไม่มีในบทออริจินอลแล้วเขียนขึ้นมาเลยเพื่อที่จะแบบว่าทดสอบเคมีของแบ็คกับนิ้งเฮ้ยเล่าได้เหรอนิดนึงนะเอางี้ผมขอถามจากความรู้สึกของคนนี้กันเลยเล่นเลิฟซีนเล่นโรแมนติกกับพี่เป็นไงบ้างคำตอบคือมาจากเสียงมาวันนี้แปลกๆคนนี้